เป็นทุกครั้งครับคุยประจำบางทีก็ต้องไปตามเหมือนกลายเป็นเด็กไล่ควายเขาอะคือต้องไปไล่ควายออกจากที่ตัวเองให้เขาหรือไม่ก็ต้องไปตามให้เขามาไล่ออกอะไรเงี้ยครับถ้าเขาไม่มาเป็นเราเนี่ยเขาไม่ทราบหรอกครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างสำหรับความอดทนของคนคนหนึ่งที่อดทนมานานหลายๆปีจนถึงขั้นต้องมาดั้งบันดาลโทสะกันทีแล้วเนี่ยมันต้องมีเหตุผลที่หนักหนาพอสมควรเพราะว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันไม่ใช่ว่าสร้างความรำคาญให้เราอย่างเดียวแต่ว่ามันสร้างความเสียหายให้เราด้วยเรื่องของธุรกิจเราด้วยแล้วมันทำลายชีวิตเราด้วยเพราะถ้าเกิดเราทำธุรกิจไม่ได้เราก็ไม่มีรายได้ก็เราก็ต้องอยู่อย่างยากลำบากนี้แหละหายเยอะก็เกิดจากที่เขาเข้ามาอย่างนี้แหละเพราะเขาเข้ามาควายนะหมาเขาด้วยหมาเขาด้วยเขาห่างกันไกลไหมเขาเป็นร้อยมิลแล้วคนต้องนั่งเชิญไปคือตัวเขาอะลูกเขาอะเขาติดยาเขาติดยาปึ้มนะฮะใส่ไหมบอกว่าผมไม่ได้บอกเลยคนนี้มาสินต่อเนี่ยขนาดตอนที่เกิดเหตุเนี่ยเรายืนครับแล้วเข้าหาเขาไม่ใช่ไม่ใช่เขาแบบห่างกันแค่สองวาก็เห็นผู้หญิงมาแจ้งหน้าชนหน้าแต่ยังไม่มีเหตุการณ์อะไรนะไม่รู้นะผมก็ไม่เคยยุ่งกับเขาไม่เคยเขาก็มีแต่กล่าวหาผมตลอดว่าอันนั้นอันนี้กล่าวหาว่าผมสอนลูกให้เป็นขโมยเป็นโจรเป็นอะไรลูกผมก็ทำงานดีเคยเป็นไม่มีอะไรหรอกก็คือไม่ชอบกันอยู่แล้วใครข้างๆบ้านเขาน่ะไปทำอะไรไม่ได้เขาหาว่าผมเนี่ยเป็นคนไปยุ่ยแย่งให้คนนั้นมาถามมาทำลายอะไรเงี้ยบางทีไม่มีเจ้าหนึ่งซื้อที่แดนติดกันเขาไปถางหญ้าเขาก็ว่าไปทำลายทรัพย์เขาวายตายของพี่ตายตัวหนึ่งนะครับแล้วเขาบาดเจ็บอีก2ตัวบาดเจ็บโดนยิงขาอีก2ตัวพี่ดูลักษณะแบบนี้ว่าเกินไปเกินครับเกินเนาะเกินมากก็มันไม่ได้ไปทำลายข้าวของครับแค่มันอยู่เขตคลองข้างทางข้ามไปหน่อยเดียวลักษณะแบบเข้าไปบุกรุกนี่ถ้าไปไล่นี่มันก็ไปแล้วใช่ไหมไม่ต้องใช้แค่เฉียบมันก็วิ่งแล้ววิ่งกลับเฉียบมันก็วิ่งแล้วถือว่าเขานี้ถือว่ารุนแรงรุนแรงก็ต้องหาเกี่ยวกับอาวุธปืนหลักๆแล้วก็อีกอย่างนึงก็ยิงอาวุธปืนใส่กระบือของเจ้าของผู้เสียหายเขาก็น่าจะมีความผิดเกี่ยวกับเรื่องการทำให้เสียทรัพย์ทางผู้ก่อเหตุนี้ก็ยอมชดใช้เรื่องอะไรก็สามารถทำงานได้ก็อาจจะเป็นคุณเป็นประโยชน์ในทางคดีอาจจะทำให้ศาลได้พิจารณาบรรเทาโทษให้